ามีหักเล่น MV กลางสายฝนแบบนี้วันนี้อิงกี้มี5แอปดีๆมาแนะนำค่ะไปไหนอ่ะช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศไหนที่เราควรมีติดเครื่องไว้บ้างมาดูกันค่ะแอปแรก NOAA Weather Radar ค่ะแอปนี้จะใช้ข้อมูลจาก The National Oceanic and Atmospheric Administration นะคะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาแล้วก็เน้นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า24ชั่วโมงอย่างแม่นยำค่ะส่วนการแจ้งเตือนอื่นๆจะต้องเสียค่าสมาชิกเพิ่มแอปที่2ค่ะ Thai Weather แอปนี้นะคะเป็นผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเองค่ะโดยตัวแอปนะคะจะมีเรดาร์คาดการสภาพอากาศเป็นรายวันแล้วก็คาดการฝนเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีรายงานสภาพอากาศแยกมาให้โดยเฉพาะนอกจากนี้นะคะใครพบเจอสภาพอากาศแปลกๆนะคะก็สามารถรายงานเข้าไปตรงถึงกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยเช่นกันค่ะแอปที่3 Rain Viewer ค่ะแอปนี้เหมาะกับผู้ใช้ Android แล้วก็มีการแจ้งเตือนที่แม่นยำเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศหิมะและฝนค่ะจุดเด่นก็คือเรดาร์พยากรณ์อากาศมีความแม่นยำนอกจากนั้นยังปักโลเคชันที่เราชื่นชอบไว้ได้ถึง20แห่งด้วยกันค่ะแอปที่4ค่ะแอป Windy แอปนี้ต้องบอกว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ครอบคลุมมากๆความพิเศษของแอปนี้นะคะก็คือเป็นแอปที่นักกีฬาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำงานที่ต้องดูสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นนักบินชาวประมงทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็นักกีฬากลางแจ้งอย่างเช่นกีฬาพายเรือกระโดดร่มแล้วก็นักกีฬาเซิร์ฟหลายคนก็ใช้แอปนี้ค่ะแอปสุดท้ายแอปที่5แอป Climb แอปนี้เรียกได้ว่าเป็น All in One เลยสามารถดูข้อมูลลงลึกได้มากๆไปถึงดัชนี UV หรือว่าหยาดน้ำฟ้าได้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่สภาพอากาศให้ดูนะคะอย่างเช่นแผนที่อุณหภูมิสีเพลิงไหม้แล้วก็จุดร้อนค่ะแต่ว่าบางฟังก์ชันในแอปเนี่ยก็ต้องเสียเงินเพิ่มถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ใช้แอปที่ทุกคนถนัดค่ะอย่างที่ทุกคนรู้ถ้ามีร่มเอาไว้กันฝนแต่ถ้ามีผมเอาไว้กันเหงานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงกี้แล้วก็ Spring Tech ด้วยนะคะ